หนุ่มถึงกับต้องชมหลังเห็นลูกความแซ่บของแม่แอฟการแต่งตัวของแอฟแม่สาสตรสตรองที่มาพร้อมความเรียบร้อยและบุคลิกที่ดีตลอดเวลานั่นก็คือแอฟทัอนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยนน้องปีใหม่โตมาได้อย่างมีคุณภาพมากซึ่งใครที่ทํางานร่วมกับแอฟและสนิทสนมกับเธอจะรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยพูดน้อยพูดจาอ่อนหวานและอ่อนโยน จะไม่มีคำหยาบคายออกจากปากของแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่การที่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรรายการทําให้แม่นั้นเป็นคนที่พูดเก่งมากและการแต่งตัวก็เปลี่ยนไปมากจากเป็นสาวเรียบร้อยก็มักจะมีลูกความแซ่บออกมาให้ชมกันอยู่บ้างจนหลายคนนั้นบอกว่าเหมือนแม่แอฟเพิ่งจะโตเป็นสาวแล้วรู้จักความหุ่นสวยงานนี้ถูกใจแฟนคลับมากเลยค่ะบางคนบอกว่าอยากเห็นแม่แอฟแต่งตัวแซบแบบนี้ไปตลอดเพราะแม่ดูมีออร่ามาก อีกอย่างความแซ่บของแม่ก็ทําให้ดูเด็กลงด้วยนะอย่างล่าสุดนี้ได้มีการใส่ชุดสายเดี่ยวออกรายการทําหน้าที่พิธีกรทําเอาพ่อหนุ่มถึงกับแซวชุดที่แม่ใส่เพราะเว้าหลังแซ่บมากจริงๆ